ต่อมากิตติศัพท์ชื่อเสียงที่งดงามของพระโพธิสัตว์ขจรไปว่ามหาโควินทพราหมณ์เนี่ยเผชิญหน้าเห็นพรหมคือคนเนี่ยนะพอมันคนนับถือสักการะมากมายเข้าก็เริ่มอัปโลกเนี่ยนะเริ่มเสกคุณที่ไม่เป็นจริงให้นะเรียกว่ารุ่นลูกศิษย์เสกเนี่ยลูกศิษย์ก็เสกขึ้นว่าเนี่ยมหาโควินทพราหมณ์เนี่ยเห็นพรหมไปแล้วกว่างั้นมหาโควินทพราหมณ์สามารถเผชิญหน้ากับพรหมสนทนากับพรหมพูดจาปรึกษางานกับพรหมถ้าไม่คุยกับพรหมท่านจะเก่งขนาดนี้หรือเนี่ยนะแสดงว่าท่านคุยกับพรหมแน่นอนท่านจึงเก่งขนาดนี้ทุกคนก็คุยกันว่าพระโพธิสัตว์เห็นพรหมพระโพธิสัตว์เกิดมาก็ไม่เคยเห็นพรหมสักทีนะแต่ว่าคนเนี่ยมายกย่องว่าเราเนี่ยเจอพรหมเห็นพรหมตอนหลังพระโพธิสัตว์ก็อยากจะเห็นพรหมจริงๆเขาก็เลยไปบำเพ็ญพรหมวิหารอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนนะตั้งใจว่าตอนนั้นท่านก็ลาพระราชา7องค์ลาพราหมณ์มหาศาลลาข้าราชบริวารลาบุตรภรรยาถามว่าโควินทพราหมณ์มีภรรยาเท่าไหร่รู้ไหม40นางมีเมียอยู่40คนเองแล้วก็ลาบุตรลาภรรยาเข้าไปเจริญพรหมวิหารอยู่4เดือนตั้งใจที่จะเห็นพรหมพอเจริญพรหมวิหารอยู่เกือบจะออกพรรษาเกือบครบ4เดือนนะยังไม่เห็นวี่แววว่าจะมีพรหมมาหาเลยพระโพธิสัตว์นี่เศร้าใจเลยนะตอนหลังสนังกุมารพรหมก็รู้ใจของพระโพธิสัตว์ก็เลยเข้ามาเฝ้านะสนังกุมารพรหมรู้ความคิดก็มาปรากฏพระโพธิสัตว์พอมองเห็นพรหมก็บอกว่าท่านผู้เนรทุกข์ท่านเป็นใครหนอจึงมีผิวพรรณมียศมีสิริข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านจึงถามข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านเป็นใครหนอจะรู้เรียกได้อย่างไรสนังกุมารพรหมเมื่อจะแนะนำให้พระโพธิสัตว์รู้จักตนก็กล่าวว่าท่านโควินทะทวยเทพทั้งปวงรู้จักข้าพเจ้าว่าเป็นกุมารพรหมอยู่ในพรหมโลกมาแต่เก่าแก่ขอท่านจงรู้จักข้าพเจ้าด้วยประการชนิดเถิดคือสนังกุมารพรหมเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมกุมารใช่ไหมพรหมเด็กๆว่างั้นคือที่เรียกว่าพรหมสนังกุมารพรหมเขาเป็นเด็กเลี้ยงโคเป็นเด็กเลี้ยงโคที่ได้ฌานตายแต่ก็ยังหนุ่มก็เลยไปเกิดเป็นพรหมโลกเขาก็เลยเรียกชื่อว่าสนังกุมารพรหมเนี่ยนะดูถูกเด็กเลี้ยงโคไม่ได้นะเด็กเลี้ยงโคเจริญได้ฌานแล้วไปเกิดในพรหมโลกแล้วก็เขามีหลายสูตรนะสนังกุมารพรหมเนี่ยมาอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องสนังกุมารพรหมมีอยู่ในมหาโควินทสูตรเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ถามพรหมว่ากล่าวปฏิสันถารกับพรหมว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นพรหมข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยท่านผู้เจริญด้วยอาสนะด้วยน้ำด้วยเครื่องเช็ดเท้าและด้วยผักผสมน้ำผึ้งขอได้โปรดรับของมีค่าอันเป็นของข้าพเจ้าด้วยเถิดพรหมแม้ไม่มีความต้องการด้วยข้าวของอันนั้นที่พระโพธิสัตว์เอามารับแขกนะที่พระโพธิสัตว์นำเข้าไปให้แต่ก็ยินดีจะรับเพื่อความเบิกบานใจของพระโพธิสัตว์ทั้งที่ก็พรหมนี่ก็ไม่ได้กินผักผสมน้ำผึ้งอะไรหรอกแต่ก็รับเพื่อให้กำลังใจว่างั้นและเพื่อทำความคุ้นเคยกันไอการรับของบางอย่างเนี่ยการรับเพื่อความคุ้นเคยกันนะไม่ได้รับเพราะต้องการของอันนั้นพรหมก็เลยตอบว่าท่านโควินทะข้าพเจ้าขอรับของมีค่าที่ท่านบอกทีนี้พระพรหมเนี่ยเมื่อจะให้โอกาสแก่โควินทพราหมณ์ก็กล่าวว่าข้าพเจ้าให้โอกาสท่านจงถามสิ่งที่ท่านต้องการจะถามเพื่อประโยชน์ในภพนี้และเพื่อความสุขในภพหน้าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ในภพนี้สิ่งใดที่มีประโยชน์ในภพหน้าถามมาเถอะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าในโลกนี้ประโยชน์ในโลกนี้เนี่ยนะที่เราไม่รู้ไม่มีคนทั้งหลายเข้ามาถามเราก็ถามแต่ประโยชน์โลกนี้ทั้งนั้นแต่เอาเถอะเราจะถามถึงประโยชน์ในโลกหน้าก็เลยถามประโยชน์โลกหน้าอย่างเดียวว่าข้าพเจ้าผู้มีความสงสัยขอถามท่านสนังกุมารพรหมผู้ไม่มีความสงสัยในปัญหาอันปรากฏแก่ผู้อื่นว่าสัตว์ตั้งอยู่ในอะไรและศึกษาอะไรจึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าอมตะก็คือพรหมโลกพรหมโลกคือดินแดนที่สูงสุดเมื่อบุคคลไปอยู่ณที่นั้นแล้วนิรันดรเนี่ยนะไปอยู่ณที่นั้นแล้วถาวรเนี่ยนะมันก็ถาวรจริงๆนะอยู่เป็นกับเนี่ยนะก็
็อยู่เป็นกับๆไอ้ของเราสร้างของอายุ20 30ปีก็ยังเรียกว่าสร้างถาวรนะวัตถุเพราะงั้นนะถ้าเทียบกับดอกไม้ที่มันเฉาไวๆใช่ไหมสร้างกุฏิก็ได้เลยเรียกว่าถาวรนะวัตถุแต่ทั้งๆที่มันไม่ถาวรอะไรเนี่ยนะฮะพรหมโลกนี่อายุนานกว่านั้นมากมายเขาเลยเรียกพรหมโลกว่าอมตะแต่จริงๆแล้วตามพระพุทธศาสนาก็บอกว่าก็ชั่วคราวนะเขาเรียกว่าภพใหญ่เท่านั้นเองพรหมเมื่อจะตอบปัญหาให้แก่พระโพธิสัตว์ถึงทางไปสู่พรหมโลกนะถ้าท่านปรารถนาจะไปเกิดเป็นพรหมนะก็บอกว่าท่านผู้ประเสริฐท่านละความเป็นของเราในสัตว์ทั้งหลายท่านจะต้องละความยึดถือว่าเป็นของเราให้หมดเป็นผู้อยู่แต่เพียงผู้เดียวน้อมไปในกรุณาหมายความว่าละความยึดถือในสัตว์สังขารละทุกอย่างไปอยู่แต่ผู้เดียวนะไปเจริญกรุณาไปเจริญกรุณาที่ไม่มีกลิ่นดิบคือกิเลสแล้วก็ต้องเว้นจากเมถุนตั้งอยู่ในธรรมะเหล่านี้ศึกษาอยู่ในธรรมะเหล่านี้ย่อมถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะหมายความว่าถ้าท่านเนี่ยนะหนึ่งเลิกละความยึดถือว่าเป็นของเราทั้งหมดไปอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวและเจริญกรุณาเจริญกรุณาเมื่อศึกษาอยู่อย่างนี้เป็นไปอยู่อย่างนี้ท่านจะเข้าถึงพรหมโลกคำอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าหิตวามมะตังคือสละตัณหาอันเป็นเครื่องอุดหนุนให้เป็นไปอย่างนี้วันนี้ของเรานี้ของเราถ้าท่านปรารถนาพรหมโลกท่านต้องอะไรนะต้องละไอ้ของที่มันอยู่ในมนุษย์โลกเลิกสำคัญว่าของในมนุษย์โลกเป็นของเราแล้วก็ไปอยู่แต่ผู้เดียวไปเจริญสมาธิให้จิตเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิไปอยู่เจริญพรหมวิหารแล้วก็ต้องนิรามะคันโทก็คือต้องไม่มีกลิ่นที่น่ารื่นรมก็คือกลิ่นที่เป็นพิษหมายถึงกิเลสเนี่ยนะถ้าเป็นมหาโควินทสูตรบอกไม่มีกลิ่นดิบก็สรุปว่าไปอยู่เจริญพรหมวิหารถ้าท่านเจริญพรหมวิหารปฏิบัติตามนี้ได้เป็นผู้มีศีลดีมีธรรมงามเจริญพรหมวิหารท่านก็ถึงพรหมโลกลำดับนั้นพระมหาบุรุษพอได้ฟังคำของพรหมนั้นก็รังเกียจด้วยกลิ่นอันเป็นพิษคือบาปอกุศลก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจักบวชในบัดนี้ละแม้พรหมก็บอกว่าดีแล้วท่านมหาบุรุษท่านจงบวชเถิดเมื่อเป็นอย่างนี้การที่ข้าพเจ้ามาหาท่านก็เป็นการมาดีทีเดียวนะถ้าพรหมลงมาแล้วก็คนที่เห็นพรหมออกบวชนี่ก็ถือว่าสมความประสงค์ของพรหมที่มาหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อเจ้าประคุณพ่อเป็นอัครบุรุษอัครแปลว่าเลิศเป็นบุรุษผู้เลิศทั่วชมพูทวีปยังอยู่ในปฐมวัยชื่อว่าการละสมบัติและความเป็นใหญ่ถึงอย่างนี้ออกบวชเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งดุจคันธหัตถีทำลายเครื่องผูกที่ทำด้วยเหล็กกลับไปป่าฉะนั้นเหมือนอะไรเหมือนช้างตัวประเสริฐที่สามารถเนี่ยนะกระตุกทีเดียวโซ่ขาดหมดแล้วก็กลับไปอยู่ที่ป่าตามเดิมอย่างนี้นี่แหละชื่อว่าเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้านะเชื้อสายพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็จะต้องมีการบวชเหมือนกันคือสนังกุมารพรหมเนี่ยนะรู้นะว่าบุคคลเนี่ยคือเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือรู้ว่าเป็นบุคคลที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตสนังกุมารพรหมเนี่ยเขาเป็นพรหมมานานหนักหนาเลยนะเป็นพรหมเก่าแก่นะเพราะว่าแม้กระทั่งชาติที่เป็นมหาโควินทพราหมณ์ก็เป็นพรหมพระพุทธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตั้งหลายชาติตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็ยังเป็นพรหมอีกเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าสนังกุมารพรหมเนี่ยนะหลังจากที่พรหมสั่งสอนแนะนำให้ละสมบัตินะก็คือสอนให้เจริญเนกขัมมะบารมีมีกี่ข้อ10ทานศีลต่อไปนะถ้าท่านปรารถนาจะให้ศีลดียิ่งขึ้นไปท่านก็ต้องออกบวชแล้วก็เจริญเนกขัมมะคือสมาธิเป็นต้นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราจะออกจากเมืองนี้ไปบวชเสียที่เดียวก็เป็นการไม่สมควรใจจะบวชละแต่ว่าเราก็ยังสั่งสอนอัดสอนธรรมแก่ราชตระกูลอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องกราบทูลลาพระราชาหากว่าพระราชาเหล่านั้นจะบวชบ้างก็เป็นการดีทีเดียวใจจริงก็จะบวชแต่จะบวชเลยก็ยังถือว่ายังรับราชการอยู่นะเพราะฉะนั้นจะต้องบอกลาพระราชาแต่ถ้าจะให้ดีพระราชาต้องบวช ด้วยสิจึงจะดีก็เลยบอกคืนตำแหน่งปุโรหิตของเราก่อนแล้วค่อยบวชก็เลยทูลแก่พระราชาเรนุก่อน
พระราชาเรนุเนี่ยปลอบโยนด้วยกามมากมายก็คือเขาเล่าว่าพวกพราหมณ์เนี่ยมันต้องการทรัพย์สินเพิ่มทรัพย์ให้ก็คงไม่บวชแล้วมั้งก็เลยเพิ่มทรัพย์ให้อีกบอกไม่เอาแสดงว่าต้องการผู้หญิงก็เพิ่มผู้หญิงให้อีกสรุปว่าไม่เอาฉันจะเพิ่มอะไรก็ไม่เอาจะบวชอย่างเดียวว่างั้นเสร็จแล้วก็ไปลาพระราชาที่เหลือทั้งหมดที่เหตุที่จะบวชก็คือทูลเหตุถึงความสังเวชของตนแล้วก็ประสงค์จะบวชอย่างเดียวพระเจ้าเรนุก็บอกว่าถ้าว่าอย่างนั้นแม้เราก็จะบวช ด้วยคือขนาดว่าโควินทพราหมณ์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะน้อมไปเพื่อการบวชไอ้การบวชนี่ต้องดีแน่นอนถ้าไม่ดีขนาดนี้ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาคงไม่เอาแล้วเขาไปเห็นพรหมมาแล้วด้วยว่างั้นนั้นแสดงว่าการบวชนี่ประเสริฐมากอันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบวช ด้วยแต่รอหน่อยก็แล้วกันเท่าไหร่ดี7 ปีบอกไปได้แล้วก็เรียกว่าต่อรองกันเหลือ7 วันเออ7 วันพอรอได้นะก็เลยรอ7 วันก็ลากษัตริย์อีก6 องค์นะพระราชาสัตตภูเป็นต้นก็ออกบวชพราหมณ์มหาสารอีก7 คนบริวารอีก700ภริยาอีก40 นางทั้งหมดนั้นก็ขอบวชทั้งหมดนั่นแหละในที่สุดก็บวชคือว่าการบวชเช่นกับมหาพิเนสกรมชนเหล่านั้นทั้งหมดมีพระราชา7 องค์เป็นต้นก็บวชตามพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็มีบริวารใหญ่นะพระมหาบุรุษในแวดล้อมไปด้วยบริษัทเที่ยวจาริกแสดงธรรมอยู่ในคามนิคมชนบทและราชธานีถึงไม่บวชคนก็นับถืออยู่แล้วเนี่ยนะพอบวชมาคนก็ยิ่งนับถือท่านก็แสดงอัดแสดงธรรมสอนอัดสอนธรรมยังมหาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลที่ใดที่พระโพธิสัตว์ไปที่นั่นก็เหมือนกับพุทธโกลาหลเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาทีเดียวเลยนะยิ่งใหญ่เหมือนเขาเรียกว่าสำนวนว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นนะพวกมนุษย์พอได้ฟังคำว่าโควินทบัณฑิตจักมาก็พากันสร้างมนดบไว้ล่วงหน้าตบแต่งก่อนในมนดบนั้นแล้วก็ต้อนรับนิมนต์ให้เข้าไปยังมนดบอังคาดถวายด้วยโภชนะมีรถเลิศต่างๆลาบสการะใหญ่ก็เกิดท่วมทับดุดห่วงน้ำใหญ่ท่วมก็ปกติท่านก็เป็นนักมหาทานอยู่แล้วใช่ไหมนักมหาทานเนี่ยคนที่ให้จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัย4ไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีแต่คนเชื้อเชิญเพียบพร้อมไปด้วยลาบสการะแต่ขณะนั้นท่านก็ไม่ประมาทพระมหาบุรุษยังมหาชนให้ตั้งอยู่ในบุญกุศลเนี่ยนะท่านตัวท่านเองเนี่ยบวชอยู่ไม่กี่วันท่านเหาะได้นะท่านเหาะแสดงธรรมซะส่วนใหญ่เนี่ยนะมันใครมีอกุศลวิตกท่านก็ไปแนะนำว่าไอ้แบบนี้ไม่ควรคิดควรคิดแบบนี้คิดอย่างนี้แล้วดีเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็นั่งอยู่บนอากาศแสดงธรรมนะท่านจึงสามารถสอนให้คนตั้งอยู่ถึงพร้อมด้วยศีลอินทรีย์สังวรรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรก็คือที่เรียกว่าอะไรนะจารณะนะประพฤติอยู่ในจารณะใช่ไหมศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยกแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบาตรแต่ก็สอนให้เจริญกสิณเจริญฌานเจริญอภิญญาเจริญสมาบัติแล้วก็เจริญพรหมวิหารเขาถือว่าพรหมวิหารเนี่ยสุดยอดในสมัยนั้นเนี่ยนะทั้งฌานสมาบัติพรหมวิหารนี่ถือว่าเป็นทางแห่งพรหมโลกเขาถือว่าพรหมโลกเป็นนิพพานผู้ใดที่เจริญสมาบัติเจริญพรหมวิหารผู้นั้นก็ปฏิบัติอยู่ในทางแห่งพระนิพพานเขาก็เชื่อกันว่าอย่างนั้นซึ่งพระองค์ตอนหลังพระองค์ก็ปฏิเสธว่าทางนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อปรินิพพานแต่ทางคืออริยมรรคมีองค์8ที่ตรัสรู้ตอนเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้แหละเป็นทางที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อปรินิพพานสรุปว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีสาวกมากมายสอนนะเป็นผู้ที่สั่งสอนประชุมชนพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ตราบเท่าอายุไขยังการเวลาให้น้อมล่วงไปด้วยสุขที่เกิดจากสมาบัติในชาตินั้นเมื่อสิ้นอายุก็เกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์ของพระโพธิสัตว์นั้นมั่นคงแพร่หลายรู้จักกันเป็นส่วนมากหนาแน่นจนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศดีแล้วสิ้นการยาวนานนั้นลัทธิของพระโพธิสัตว์ที่สอนไว้สอนในทานศีลภาวนาสอนในพรหมวิหารเป็นต้นก็เป็นศาสนาที่ดำรงอยู่นาน
ขาจึงเรียกว่าโควินทศาสดาก็คือศาสนาของท่านมหาโควินทพราหมณ์ก็สอนอยู่นานผู้ใดรู้คำสอนปฏิบัติตามคำสอนของพระโพธิสัตว์โดยสิ้นเชิงผู้นั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกอันเป็นสุคติภพถ้าผู้ใดไม่รู้ทั่วถึงปฏิบัติตามไม่ได้ทั้งหมดนั้นนะพวกนั้นก็เป็นสหายของปรนิมมิตวสวัตดีบางพวกก็นิมมานรดีบางพวกก็ดุสิตบางพวกก็ยามาบางพวกก็จาตุมมหาราชิกาผู้ใดที่ตกต่ำกว่าเพื่อนเกิดเป็นเทวดานักร้องหมู่คนทันก็คือพวกเทวดานักร้องนะตีฉิ่งเป่าปี่อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะมหาชนโดยมากก็เข้าถึงพรหมโลกและเข้าถึงสวรรค์ด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นเทวโลกพรหมโลกจึงเต็มไปหมดอบาย4เหมือนจะศูนย์ว่างั้นนะเพราะว่าผู้ที่ไปสวรรค์มีมากกว่าไปอบายพระราชาทั้ง7องค์เนี่ยถามว่าคือใครก็คือพระมหาเถระทั้งหลายในบัดนี้แลบริษัทในสมัยนั้นก็คือพุทธบริษัทมหาโควินทพราหมณ์ก็คือพระโลกกนาถพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกพึงประกาศคุณานุภาพเป็นต้นอย่างนี้คือการประดิษฐานในรัชกาลของตนของตนโดยไม่ผิดพ้องมองใจไม่ผิดพ้องมองใจกันและกันของพระราชทั้ง7องค์มีพระราชาเรณุเป็นต้นอันนี้คือความสามารถพิเศษที่ทำให้ไม่มีการชิงราชบัลลังก์กันกษัตริย์ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นในสมัยที่ท่านยังรับราชการอยู่เนี่ยนะก็ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีศึกไม่มีสงครามไม่มีภัยไม่มีอันตรายโอ้ถือว่าเป็นความพิเศษขนาดไหนเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้โดยง่ายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะใครจะทำได้นะที่จะทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นไม่มีศึกสงครามขณะเดียวกันท่านเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนั้นก็ไม่ประมาทในการถวายอนุศาสตร์สอนอัดสอนธรรมแก่พระราชาทั้ง7เหล่านั้นในรัชกาลอันใหญ่หลวงขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับเสียงสรรเสริญไปแล้วอย่างนี้ว่าพระโพธิสัตว์สามารถสนทนาแม้กับพรหมในคุณธรรมความพิเศษอันหนึ่งนะชื่อเสียงโด่งดังไปตั้งแต่ยังไม่เห็นพรหมนะแต่คนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์คุยกับพรหมได้เรียกว่าสื่อสารกับพรหมได้ขณะนั้นหลังจากที่ท่านสนทนากับพรหมเสร็จท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมอย่างยิ่งตลอด4เดือนเพื่อทำความจริงจริงอยู่คนนับยกย่องว่าท่านคุยกับพรหมได้ท่านก็ปฏิบัติเพื่อให้มีการสนทนากับพรหมได้ตอนหลังท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เข้าถึงพรหมโลกนะเพื่อให้เป็นพรหมด้วยตัวเองสำเร็จท่านก็ปฏิบัติอยู่ในทางเพื่อการปฏิบัติอยู่ในหนทางเพื่อความเป็นพรหมท่านก็ไม่ประมาทสั่งสอนผู้อื่นในอนุสาสนีให้ผู้อื่นนั้นปฏิบัติอยู่ในหนทางแห่งพรหมโลกแต่ที่หน้าคิดอีกอันหนึ่งเนี่ยนะหลังจากที่พรหมสอนท่านสามารถทิ้งลาภสการะได้เรียกว่าตำแหน่งใหญ่กว่าพระราชายิ่งใหญ่กว่าพระราชาเพราะว่ามหาโควินทพราหมณ์เนี่ยนะพระราชามองเห็นพระราชาต้องยกมือไหว้ต้องกราบต้องเคารพอ่ะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่พระราชาเมืองเดียวด้วย7เมืองใหญ่ๆเลยนะเหมือนกับว่าแผ่นดินทั้งหมดนี้อยู่ในเงื้อมมือของท่านนะท่านทิ้งลาภสการะเหล่านั้นทั้งหมดที่พระราชาและชาวโลกนำไปถวายนำไปให้เหมือนถมน้ำลายทิ้งทำได้ไงนะเหมือนถมน้ำลายทิ้งยึดมั่นอยู่ในบรรพชาอันเป็นเครื่องหมายของการบวชเมื่อบวชแล้วบริษัททั้งหลายมีกษัตริย์พราหมณ์เป็นต้นก็บวชตามบวชหานับไม่ถ้วนเนี่ยนะผู้ที่บวชตามนับไม่ถ้วนการติดตามคำสอนของตนดุจคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานคำสอนของมหาโควินทพราหมณ์เนี่ยยืนยาวเหมือนพุทธศาสนาเลยนะคำสอนเหล่านี้ดำรงอยู่ในโลกได้นานมากสอนในเรื่องฌานเรื่องอภิญญาเรื่องสมาบัติเรื่องพรหมวิหารเนี่ยท่านสามารถสอนศาสนาของท่านดำรงอยู่ได้นานอันนี้ก็เป็นอีกบารมีหนึ่งที่ยกย่องในเรื่องทานว่าท่านสามารถเป็นผู้ที่ให้ทานทั้งที่น้อยคนนักที่สามารถให้ได้อย่างนี้ขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ฌานแค่ทาน
ท่านยังประพฤติศีลเจริญพรหมวิหารสรุปว่าชาติที่เป็นมหาโควินทพรามก็ประพฤติบารมีได้ทั้ง10ประการอีกชาติหนึ่งเนมิราชชาดกเนมิราชจริยาที่จริงเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ในกัปนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่อดีตกัปอื่นไม่ใช่เรียกว่า4อสงไขย 99,999 กัปยกไว้เอาเฉพาะกัปนี้อย่างเดียวว่าท่านทำอะไรบ้างจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรและบริษัทเป็นต้นฟังอีกต่อไปว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระมหาราชาพระนามว่าเนมิเป็นพระราชาที่เป็นบัณฑิตเป็นพระราชาที่ต้องการด้วยกุศลอยู่พระองค์นี้ประทับอยู่ในพระนครมิถิลาที่สูงสุดอันอุดมเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในการนั้นเราได้สร้างศาลา4แห่งอันมีหน้ามุกหลังละ4หลังละ4หมายความว่าสร้างอะไรศาลาจตุรมุขเนี่ยนะเราให้ทานอันเป็นไปในศาลานั้นแก่เนื้อนกและนรชนเป็นต้นยังมหาทานคือเครื่องนุ่งห่มที่นอนและโภชนะคือข้าวน้ำให้เป็นไปแล้วไม่ขาดสายนะการให้ทานของท่านนี่ให้เหมือนอะไรเปรียบเหมือนเสวกก็คือคนที่รับใช้เนี่ยนะเข้าไปหานายเพราะเหตุแห่งทรัพย์ย่อมแสวงหานายที่พึงให้นายยินดีได้ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมฉันใดคนที่รับใช้ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองต้องการทรัพย์ก็เข้าไปบำรุงอย่างดีฉันใดเราก็ฉันนั้นเราจักแสวงหาพระสัพพัญญุตญาณในภพทั้งปวงจึงยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยทานแล้วปรารถนาโพธิญาณอันอุดมชนิแลฉะนั้นการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยนะบำรุงทานบำรุงศีลบำรุงเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบำรุงบารมีเหมือนกับคนใช้ที่ซื่อสัตย์บำรุงเจ้านายเนี่ยนะท่านบำรุงทานกุศลของท่านจึงได้บำรุงทานกุศลของท่านตลอดการยืดยาวนานจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าบำรุงเรียกว่าอะไรบำรุงนะธนุบำรุงศีลของท่านธนุบำรุงเนกขัมมะธนุบำรุงคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยธนุบำรุงบารมีที่เรียกว่าพุทธกัลกะธรรมใช้เวลาไม่ใช่น้อยในอรรถกถาอธิบายถึงพระเจ้าเนมิราชคำว่าเนมิกุมารเนี่ยนะเนมิเนี่ยแปลว่าผู้ทรงอุบัติสืบต่อวงกษัตริย์ดุจกงรถจึงได้ชื่อว่าเนมิเรียกว่าต่อกันมาเป็นวงกลมพอดีเรียกว่าจุดวงกลมเริ่มต้นจากที่ใดก็มาต่อแล้วมาเข้ากลมที่เดิมนะไอความที่มาสู่จุดเดิมได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเนมิพระเจ้าเนมินั้นเป็นพระราชาที่เรียกว่าระดับมหาราชาเพราะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ไปด้วยอะไรบ้างยิ่งใหญ่ไปด้วยคุณวิเศษมีทานศีลเป็นต้นขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยราชานุภาพเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่มากขณะเดียวกันก็เป็นพระราชาที่เป็นบัณฑิตปรารถนากุศลคือต้องการบุญเพื่อตนและต้องการบุญเพื่อแก่ประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าบุญเนี่ยจะเป็นเหตุให้สำเร็จประโยชน์ตนและผู้อื่นคือเรื่องในอดีตเนี่ยนะในอดีตในนครมิถิลาแคว้นวิเทหะพระโพธิสัตว์นี้ได้เป็นพระราชานามว่ามัคคมานกอันนี้พูดถึงอดีตก่อนเลยนะอดีตในสมัยที่คนมีอายุเป็นแสนปีเนี่ยนะมัคคมาพระเจ้ามัคคคนนี้หรือมัคคคนนี้เนี่ยสนุกสนานตอนเป็นกุมารสนุกสนานแบบเด็กๆอยู่ 84,000 ปีเป็นเด็กอยู่ 84,000 ปีนะของเรานี่นอกจากมีอะไรจะเป็นทารกมั้งเนาะแสดงว่าถ้าคนอายุเป็นแสนแสนปีอายุเท่าพวกเรานี่ก็ว่านู้ยละออดเด็กๆจริงๆแล้วก็สำเร็จการศึกษาได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอุปราช 84,000 ปีครองราชสมบัติอยู่อีก 84,000 ปีพระเจ้ามัคคมานพพระเจ้ามัคคพระองค์นี้ก็วันหนึ่งก็บอกแก่ช่างกาลบกว่าเมื่อใด
จ้าเห็นผมงอกบนศีรษะของเราเมื่อนั้นเจ้าพึงบอกแก่เราสั่งไว้เลยนะวันไหนเห็นผมงอกบอกด้วยนะเนี่ยฐานะคนที่ท่องอาการ32มาดีเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละนะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจโดยสีโดยกลิ่นเป็นต้นเพราะว่าพอบอกว่าสีเปลี่ยนแค่นั้นแหละสังเวกวัตถุเกิดขึ้นต่อเมื่อใดช่างกระบอกก็เห็นเกสางอกจึงกราบทูลแล้วก็ไหนดูซิก็เลยเอาแหนบทองคำเนี่ยถอนมาวางไว้บนพระหัตตรงแลดูเกสาเห็นเกสางอกเข้าเนี่ยนะบางคนเนี่ยงอกไปครึ่งหัวเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยนี่งอกเส้นเดียวนะคิดเลยเกิดความสังเวชขึ้นมาว่าเทวทูตปรากฏแล้วแก่เราเนาะตายแน่งานนี้เราตายแน่ไม่นานเราจะตายแล้วกันเห็นงอกเส้นเดียวเนี่ยคิดว่าจะตายแล้วเนี่ยบอกว่าเทวทูตปรากฏแล้วแก่เราเนี่ยนะเทวทูตปรากฏแล้วทูตแห่งพญายมมาบอกมาเตือนแล้วว่าอีกไม่นานเราจะตายไม่นานเราจะตายมันก่อนเห็นเด็กคนหนึ่งอายุ13ปีนี่แหละผมงอกไปครึ่งหัวแล้วเนี่ยนะเด็กยังเรียนไม่จบประถมเลยเนี่ยนะผมมันงอกไปแล้วเนี่ยนะนะไม่รู้แพ้หรือไม่แพ้ก็ไม่รู้แต่ว่าสังเวชเหมือนกันนะ พระราชาพอเห็นผมงอกสังเกิดความสังเวชว่าเทวทูตคือบุรุษแห่งความตายปรากฏแล้วแก่ตัวอย่างนี้ก็คิดว่าบัดนี้เราควรจะออกบวชก็เลยพระราชทานบ้านสวย100แก่ช่างกระบอกอันนี้สงฆ์เรียกว่าคุณงามความดีที่บอกให้รู้ว่าผมงอกแล้วเนี่ยนะให้รางวัลเลย1,000ให้รางวัลเลย100,000แล้วก็ตรัสเรียกเชษฐกุมารลูกชายคนโตมาตรัสว่าบัดนี้ผมเนี่ยบนศีรษะของพ่อนี่งอกแล้วความชราปรากฏแล้วเทวทูตปรากฏแล้วถึงเวลาแล้วที่พ่อจะออกบวชแล้วเนี่ยนะก็มอบราชสมบัติให้ผิว่าตนมีอายุ 84,000 ปีต่อเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยังสำคัญตนมายืนอยู่ใกล้ความตายจึงสลดใจมีใจชอบที่จะบวชจริงๆเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าผมงอกเนี่ยนะชีวิตของท่านดำเนินต่อไปอีก 84,000 ปีนะอีก 84,000 ปีนี่ท่านยังคิดว่ายืนอยู่ใกล้ความตายทีเดียวเนี่ยนะของเราอีก 84,000 วันถึงไหมไม่ถึงถ้าได้ 84,000 ชั่วโมงนี่ก็เก่งแล้วนะก็เหลือชีวิตอยู่ไม่คนละไม่กี่ชั่วโมงเองอะนะขนาดนั้นก็ยังอีกนานอีกนานอีกนานทำตัวยังก็ไม่แก่ไม่ตายเหมือนกันนะก็อย่างที่เรื่องอะไรนะเรื่องในคาถาธรรมบทก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะที่เรียกว่าปฏิปูชิกาเนี่ยนะหญิงผู้บูชาผัวเขาว่ากันเขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งพอไปเที่ยวสวนกันเทวดาเนี่ยนะเทวดามีบริวารอยู่เป็นพันอ่ะไปเที่ยวสวนไปเที่ยวสวนก็มีนางฟ้าคนหนึ่งอ่ะเก็บดอกไม้อยู่เลยจุติเลยพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์ก็ระลึกชาติได้นะว่าตัวเองเนี่ยตกสวรรค์มาเหมือนกันนะพูดแบบนี้ก็ตกสวรรค์เหมือนกันจุติจากสวรรค์มาก็คิดถึงอยากจะกลับไปอยู่กับสามีตามเดิมที่เรียกว่ามาลาภารีเทพบุตรเหมือนกันอยากไปอยู่กับเทวดาสามีที่เป็นเทวดาตามเดิมเวลาทำบุญก็บอกว่าขอให้ได้ไปเกิดอยู่ในไปอยู่ในที่เดียวกับสามีเนี่ยนะก็เลยเรียกว่านางปฏิปูชิกาว่าหญิงผู้บูชาสามีก็อยากกลับไปอยู่ที่เดิมอีกก็ทำบุญอยู่อย่างนี้อายุ50ปีตายนะ50แต่นะก็อยู่จนอายุ50นะแต่ว่าชาติที่เป็นมนุษย์ก็มีครอบครัวนะก็มีสามีมีลูกมีอะไรแต่อายุ50ปีก็ตายทีนี้ตายนี่ภิกษุก็เศร้ากันว่าเอ้ยอุปถากตายแล้วเนี่ยทำไงดีก็เสียใจไปถามพระพุทธเจ้าว่านางไปเกิดที่ไหนพอเวลานางทำบุญก็ทำบุญขอไปเกิดอยู่กับสามีใช่ไหมก็ไม่เห็นว่าเด็กมาเกิดอะไรที่บ้านนี้เลยพระองค์ก็บอกว่าตอนนี้นางไปเกิดอยู่ในสำนักสามีของนางแล้วนะในสวรรค์ดาวดึงส์เขาบอกงั้นทีนี้สามีนี่ยังไปเก็บดอกไม้ยังไม่เสร็จเลยนะเขาเรียกว่าใช้เวลาเก็บดอกไม้50ปีมนุษย์แล้วอ่ะก็ยังเที่ยวเล่นในสวนทีนี้พอเห็นนางเทพธิดานี้กลับคืนมาก็ถามว่าเธอไปไหนมาบอกหม่อมฉันตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ฮ่าจริงเหรอว่างั้นจริงสิว่างั้นบอกว่าตอนนี้มนุษย์อายุเท่าไหร่บอกว่า100ปีมันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอ100ปีก็ว่างั้นใช่ก็ตรวจดูเออจริงบอกแล้วมนุษย์เขาคิดยังไงกันเขาคิดว่าเขามีอายุเป็นอสงไขยปีเขาคิดว่าเลข1ตั้งเลข0ตาม140ตัวเขามีชีวิตเขานึกว่าเขาเนี่ยเหมือนตัวเขาเองมีชีวิตอยู่อย่างนั้นใช้ชีวิตเหมือนตายไม่เป็นเพราะงั้น
เทพบุตรก็เลยสังเวชใจมากก็น่าคิดนะว่าคนที่เกิดมาในยุคชีวิตที่อายุน้อยๆนึกว่าจะแสวงหาทางแห่งคุณงามความดีเปล่าเลยกลับประมาทมากกว่าเดิมเนี่ยนะท่านก็เลยพระเจ้ามคเทพพระองค์นี้เนี่ยนะเรียกว่าพระที่สัมบดีพระนามว่ามคเทพทอดพระเนตรเห็นเกศางอกบนศีรษะก็ได้สังเวชพอพระทัยที่น้อมไปเพื่อการบวชพระราชาก็ประทานโอวาทแก่โอรสลูกชายคนโตว่าลูกควรประพฤติโดยทํานองนี้เหมือนอย่างที่พ่อปฏิบัตินะให้ลูกปฏิบัติตามที่ตำเนียมอันนี้คือตัวเองเนี่ยตั้งธรรมเนียมไว้เลยว่าเห็นผมงอกบนศีรษะต้องออกบวชเรียกว่าวงของวงเนี่ยตั้งเป็นตระกูลนี้ว่าตระกูลนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลูกอย่าทำตัวให้เป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยนะก็คือคนที่ไม่ได้มีโอกาสบวชอีกต่อไปเนี่ยนะเพราะลูกอย่าทำลายวงอันนี้นะแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากพระนครบวชเป็นภิกษุยังการให้น้อมล่วงไปด้วยฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีสิ้นพระชนแล้วไปเกิดในพรหมโลกโอรสของพระราชาเนี่ยครองราชสมบัติโดยทำตอนผมงอกบนศีรษะก็บวชอีกบวชแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกลูกสืบทอดกันมาอย่างเนี้ย 84,000 หย่อนไป2องค์ก็คือ 80,000 เท่าไหร่ 83,998 องค์ว่างั้นโอรสของกษัตริย์องค์นั้นก็เหมือนกันทุกพระองค์เห็นเกศาผมงอกก็ออกบวชหมดเลยครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ประดิษฐานอยู่ในพรหมโลกอยู่ในพรหมโลกนานกษัตริย์ผ่านไป8เกือบ 84,000 แล้วนะประดิษฐานอยู่ในพรหมโลกก็รำพึงว่ากัลยาณธรรมที่เราทำไว้ในมนุสโลกยังมีอยู่หรือหนอหรือว่ายังไม่เป็นไปก็เห็นว่าตระกูลเนี้ยประเพณีที่ตัวเองตั้งไว้ในมนุสโลกเนี่ยนะยังเป็นไปอยู่หรือเปล่าก็เห็นว่าแต่บัดนี้จักไม่เป็นไปอีกต่อไปไหมครับว่าถ้าเราไม่ไปเกิดนะลูกชายคนนี้จะเป็นหลานรุ่นลูกคนนี้ยังอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นจะหมดแล้วพระโพธิสัตว์คิดว่าเราจะไม่ให้การสืบสายของเราขาดเรียกว่าอยากให้มันเป็นล้อวงกลมมาบรรจบอยู่ที่เดิมไม่อยากให้มันขาดไปในท่อนนะจึงจุติจากพรหมโลกถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีของพระราชาผู้มีกำเนิดวงของพระองค์ตอนแรกก็เป็นบรรพบุรุษใช่ไหมตอนนี้มาเป็นรุ่นนะมันวนๆกันอยู่เนี่ยเนาะไม่รู้ใครเป็นใครใครเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่รู้นะสังสารวัฏนี่มันก็สลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละใครตายก่อนคนนั้นก็เกิดเร็วเรียกตอนหลังก็เรียกว่าเป็นพี่ใช่ไหมพระองค์เนี่ยความที่ปฏิสนธิสืบต่อวงของพระองค์ดุจกงรถกงรถก็คือวงล้อรอบนอกอ่ะนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเนมิแปลว่าพระราชาผู้ทรงอุบัติสืบต่อวงตระกูลของตัวเองดุจกงรถในวันขนานพระนามของพระโอรสนั้นพระชนกคือพ่อตรัสเรียกพราหมณ์ผู้ชำนาญในการพยากรณ์ลักษณะครั้นพราหมณ์ตรวจดูพระลักษณะก็แล้วก็พยากรณ์ถวายพระพรว่าขอเดชะข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระกุมารนี้จะประคับประคองวงของพระองค์พระกุมารนี้มีอนุภาพยิ่งใหญ่มีบุญมากกว่าพระชนกมีบุญมากกว่าพระเจ้าปู่มีบุญมากกว่าพระเจ้าตาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดมีบุญยิ่งกว่ารุ่นก่อนๆทั้งหมดเหมือนกันพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ขนานพระโอรสว่าเนมิพระโอรสนั้นตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ขวนขวายในศีลและอุโบสถกรรมเนี่ยนะเป็นพระราชาที่เป็นราชกุมารที่รักษาศีลรักษาประพฤติอุโบสถมาตลอดครั้งนั้นพระชนกของพระกุมารทอดพระเนตรเห็นเกศาผมงอกโดยนายกรก็พระราชทานบ้านสวยแก่ช่างตะลบกมอบราชสมบัติแก่เนมิราชแล้วก็ออกบวชจากพระนครยังฌานให้เกิดแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกฝ่ายพระเจ้าเนมิราชก็ได้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูพระนครอีก4แห่งท่ามกลางพระนครอีก1แห่งทรงบริจาคมหาทานทรงบริจาควันละ 500,000 คือโรงทานละ 100,000 แล้วก็รักษาศีล5เป็นปกติสมาทานอุโบสถกรรมในวันตักคือทุกๆ15วันก็จะรักษาอุโบสถ1ครั้งทรงให้มหาชนยึดมั่นในบุญมีทานเป็นต้น
พระองค์ก็ทรงบอกทางสวรรค์ให้เป็นความพิเศษนะพระเจ้าปู่เป็นต้นพระเจ้าพ่อพระเจ้าปู่ก่อนๆ นี่ไม่มีองค์ไหนที่จะตั้งโรงทานสมาทานเคร่งครัดแบบตัวเองเลยนั้นก็ขณะเดียวกันก็ยังสั่งสอนบริษัทด้วยนะสอนถึงบอกทางสวรรค์ให้คุกคามถึงภัยในนรกห้ามบริวารของตนให้ออกจากบาปมหาชนตั้งอยู่ในโอวาทของพระเนมิราชนั้นทำบุญกุศลมีทานเป็นต้นตายจากชาติมนุษย์โลกก็ไปบังเกิดในเทวโลกเทวโลกก็เต็มไปด้วยเทวดาเขาว่ากันนรกเป็นเหมือนกับว่างเปล่าเหมือนนะแต่ไม่ใช่ว่างนะเล่าให้ฟังว่าเหมือนว่างั้นเถอะ ตอนพระศาสดาเมื่อประกาศความที่อัธยาศัยในการให้ของพระองค์ในอดีตชาติเนี่ยกว้างขวางและความที่ทานบารมีมีบริบูรณ์ไม่ขาดเหลือพระองค์จึงตรัสว่าในครั้งนั้นเราสร้างศาลาสี่แห่งมีสี่มุกบริจาคทานแก่เนื้อนกและคนเป็นต้นในที่นั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าจตุมมุกขังคือประกอบด้วยประตูสี่ประตูในสี่ทิศเพราะไม่สามารถจะทำทานให้สิ้นสุดไปโดยเพียงประตูเดียวเท่านั้นและให้ทายธรรมถึงที่สุดเพราะโรงทานใหญ่มากและเพราะทายธรรมผู้ขอก็มากจึงให้ทางให้สร้างประตูใหญ่4ประตูใน4ทิศแห่งโรงทานก็คือเนื่องจากว่าคนมารับทานมันมากเกินกว่าที่จะให้ช่องเดียวพอเนี่ยนะก็เลยให้4ทิศเลยณโรงทานนั้นตั้งแต่ประตูถึงปลายประตูทายธรรมก็ตั้งอยู่เป็นกองใหญ่ทานย่อมเป็นไปเริ่มแต่อรุณขึ้นถึงเวลาเข้าไปตามปกติในการนอกนี้ก็จุดประทีปไว้หลายร้อยดวงสรุปว่าผู้ต้องการจะมาเมื่อใดก็ให้ได้เมื่อนั้นรับได้ทุกแห่งนะทานนั้นไม่ได้ให้แก่เฉพาะคนยาจกคนจนคนเดินทางบริโภคเท่านั้นที่จริงแล้วชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นทั้งหมดก็รับและบริโภคนั้นอ่ะเช่นเดียวกันกับทานของพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้ามหาสุทัศนะนี่ก็ตั้งโรงทานใหญ่นะตั้งโรงทานใหญ่มากแล้วก็เป็นทานที่สำเร็จแก่คนมั่งคั่งเรียกว่าขนาดคนรวยยังไปรับทานเลยและแม้มีสมบัติมากเพราะสละทายธรรมมากและก็ของที่ทำบุญก็มีแต่ของประณีตจริงอยู่พระมหาบุรุษกระทำชมพูทวีปทั้งสิ้นให้เจริญงอกงามแล้วบริจาคมหาทานในครั้งนั้นก็จริงนะว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมากมายขนาดนี้ให้เขาบริโภคมหาพูดอย่างนี้แล้วพระองค์จะให้เขาสำเร็จมรรคผลได้อย่างไรบางคนนะมีใจตระหนี่บอกโอ้ยเราจะต้องให้ขนาดนั้นเลยหรือถ้าหากว่าพระองค์มีใจมัจฉริยะตระหนี่ที่เหนียวแบบนั้นพระองค์จะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลได้อย่างไรถ้าหากว่าพระองค์มีใจอยู่ด้วยริษยามีใจอยู่ด้วยความตระหนี่แต่เนื่องจากว่าพระองค์ไม่มีความริษยาอยู่ภายในไม่มีความตระหนี่อยู่ภายในปรารถนาจะให้สัตว์เจริญรุ่งเรืองนะปรารถนาต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์จึงให้ปัจจัยสี่เขาได้บริโภคไปขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังให้ สัตว์เหล่าอื่นเนี่ยนะดำรงอยู่ในกุศลธรรมพระองค์นี้ทรงบริจาคทานให้แม้แก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกเป็นเนื้อเหมือนกับให้มนุษย์เพราะฉะนั้นโรงทานของพระองค์ให้นกให้เนื้อได้ดื่มได้กินเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะแก่เดรัจฉานเท่านั้นนะแม้แต่เปรตทั้งหลายพระองค์ก็ให้ส่วนบุญอยู่ทุกวันคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพระองค์ทำบุญแล้วก็อุทิศด้วยบุญที่ได้ให้ทานนี้ไปก็จงสำเร็จแก่เปตชนคือชนผู้ล่วงลับไปแล้วพระองค์ก็บริจาคทานในโรงทาน5แห่งเหมือนในโรงทานแห่งเดียวที่จริงก็โรงทานพระองค์มีอยู่5แห่งบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงถึงทายธรรมณโรงทานนั้นโดยเอกเทศเอกเทศก็แปลว่าเป็นเพียงตัวอย่างให้ฟังว่าให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่นอนให้ข้าวให้น้ำอัจฉาทนังก็คือเครื่องนุ่งห่มหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยผ้าลายผ้าเปลือกไม้ผ้าเนื้อละเอียดผ้าไหมเป็นต้นนะสยานังก็คือให้ที่นอนหลายอย่างที่นอนเนี่ยหมายถึงตัวเตียงตัวตั่งตัวบัลลังก์พรมที่ทำด้วยขนแกะหรือเครื่องลาดที่ปักด้วยรูปสวยงามเป็นต้นก็ให้ที่นอนที่นอนรวมทั้งแต่อะไรเสื่อพรมเตียงตั่งเป็นต้น
อันนางปานัญจะโภชนังให้ข้าวให้น้ำที่มีรสเลิศต่างๆตามความชอบใจของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นแล้วก็ให้อาหารชนิดอาหารต่างๆนะเท่าที่หาได้ในยุคนั้นนะอโภชินนางกริตวานะกระทำไม่ให้ขาดสายคือกระทำไม่ให้ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นอายุเนี่ยนะเรียกว่าเป็นการให้ทานแบบให้ทานจนตายกันนั่นนะอันที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งตายแล้วโรงทานก็ยังเป็นไปอยู่บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะตอนมีชีวิตก็ให้ทานแล้วก็ตั้งอะไรนะตั้งมูลนิธิตั้งอะไรเพื่อจะได้ให้ต่อไปตัวตายแล้วก็ยังให้ต่อไปได้นะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความที่ทานนั้นเป็นไปแล้วโดยความเป็นทานบารมีเพราะพระองค์เนี่ยปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาสัพพัญญุตญาณเพื่อจะทรงแสดงถึงอัธยาศัยของพระองค์ที่เป็นไปแล้วในการนั้นด้วยข้ออุปมาเหมือนอย่างว่านะเขาบอกว่าปิญญูชนในโลกนี้จะพึงรู้เนื้อความได้ก็อาศัยอุปมาพระองค์ก็อุปมาให้ฟังว่ายะถาติสเวโกเป็นต้นเปรียบเหมือนสเวกพระพุทธดำรัสนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นสเวกสเวกก็คือคนรับใช้คนรับใช้ใกล้ชิดเนี่ยนะเข้าไปหานายของตนด้วยการคบหากันตามเวลาอันสมควรเพราะเหตุแห่งทรัพย์ที่ควรจะได้ย่อมแสวงหาความยินดีที่นายพึงให้ยินดีได้โดยอาการที่ให้ยินดีด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมหมายความว่าคนรับใช้ใกล้ชิดควรจะมีความซื่อสัตย์ภักดีควรมีพฤติกรรมอย่างไรควรมีถ้อยคำอย่างไรจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้เป็นนายเช่นใดจึงจะได้รับทรัพย์สมบัติเนี่ยนะจึงจะได้รับค่าจ้างรับรางวัลฉันใดแม้เราผู้เป็นพระโพธิสัตว์คือผู้แสวงหาโพธิญาณก็ฉันนั้นประสงค์จะเสพความเป็นพระพุทธเจ้าอันยอดยิ่งคือยิ่งใหญ่คือเราเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งยอดหรือว่าสุดยอดเนี่ยนะเป็นเจ้าแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพื่อให้เป็นที่ยินดีแก่สัตว์โลกนั้นน่ะเราก็จักแสวงหาค้นหาพระสัพพัญญุตญาณอันได้ชื่อว่าโพธิชะแปลว่าเกิดแต่อริยมรรคญาณกล่าวคือโพธิด้วยอุบายต่างๆในที่ทั้งปวงข้างหน้าในภพทั้งปวงคือในภพที่เกิดแล้วเล่าทั้งปวงเพื่อจะยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยทานด้วยการบำเพ็ญทานบารมีเราปรารถนาโพธิญาณคือสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมนั้นจึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีการบริจาคชีวิตเป็นต้นผู้ต้องการทรัพย์เนี่ยนะผู้ต้องการทรัพย์รับใช้เจ้านายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ทรัพย์ฉันใดพระโพธิสัตว์พระองค์ก็รับใช้ใกล้ชิดต่ออะไรต่อทานศีลเนกขัมมะเป็นต้นเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการพระสัพพัญญุตญาณจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลพระองค์เองให้พ้นจากวัฏฏะขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสัตว์อื่นให้พ้นด้วยเพื่อแสดงถึงความกว้างขวางแห่งอัธยาศัยในการให้เอาไว้ในที่นี้ด้วยประการฉะนี้อันนี้เฉพาะว่าในจริยาปิฎกยกตัวอย่างเฉพาะว่าพระองค์เป็นนักให้แต่ถ้าในมหาชาติในชาดกนะเนมิราชชาดกนับเนื่องในมหาชาตินะว่าเป็นชาติใหญ่นะพระองค์ก็ยังรักษาศีลด้วยนะพระองค์ก็รักษาศีลก็อย่างที่กล่าวว่าปกติก็รักษาศีล5ทุกๆ15วันก็รักษาอุโบสถศีลพระองค์ก็ได้ตกแต่งด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วในหนหลังให้มหาชนนี่ตั้งอยู่ในศีลพันบริษัทของพระองค์เนี่ยนะลูกบริวารของพระองค์ที่พาการรักษาศีลก็ไปบังเกิดในเทวดาเพราะปฏิบัติตามโอวาทของพระโพธิสัตว์เทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดในเทวดาเนี่ยนะพากันประชุมกันณเทวสภาชื่อว่าสุธรรมาพากันสรรเสริญคุณของพระมหาบุรุษสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าน่าอัศจรรย์หนอพวกเราได้รับสมบัตินี้เพราะอาศัยพระเจ้าเนมิราชของพวกเรานะเพราะพระเจ้าเนมิราชโอวาทสั่งสอนพวกเราแท้ๆเราจึงได้พากันปฏิบัติธรรมมาเกิดในเทวดา
เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติมนุษย์อัศจรรย์เห็นปานนี้ก็ยังทำพุทธกิจให้สำเร็จแก่มหาชนอุบัติเกิดขึ้นในโลกชมว่าโอ้เนี่ยนะขนาดยังไม่มีพระพุทธเจ้าคนอย่างนี้ยังทำเหมือนกับทำงานแทนพระพุทธเจ้าได้นะว่ามนุษย์เช่นนี้ก็ยังเกิดขึ้นในโลกเป็นมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันเทวดาก็พากันยกย่องว่าน่าอัศจรรย์หนอได้มีผู้ฉลาดเกิดขึ้นในโลกได้เป็นพระราชาพระนามว่าเนมิราชเป็นบัณฑิตมีความต้องการด้วยกุศลเนี่ยนะเป็นพระราชาที่ต้องการบุญอย่างเดียวเป็นนักแสวงบุญผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยิ่งใหญ่ขนาดว่าบุญเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าทวยเทพทั้งปวงมีเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพเป็นต้นได้ฟังคำอย่างนั้นก็ประสงค์จะเห็นพระโพธิสัตว์โอ้อยากเห็นจังวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มหาบุรุษรักษาอุโบสถประทับอยู่เบื้องบนปราสาทอันประเสริฐนั่งขัดสมาธิในปัจฉิมยามก็คือตื่นระหว่างตีสองตื่นเสร็จก็เกิดความปริวิตกขึ้นว่าไอ้ปริวิตกกับฟุ้งซ่านคนละอย่างกันนะบางคนเนี่ยตื่นเหมือนกันแต่ตื่นมาฟุ้งแต่นี่ตื่นมานึกถึงว่าเฮ้ยทานประเสริฐหรือว่าพรหมจรรย์นี่ประเสริฐทานประเสริฐหรือว่าพรหมจรรย์ประเสริฐกว่ากันพระโพธิสัตว์ไม่สามารถจะตัดสินความสงสัยของพระองค์เองได้ว่าเอ๊ะทานกับพรหมจรรย์ไหนดีกว่ากันนะในขณะนั้นพิภพนะภพของท้าวสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อนบรรดุกัมพลศิลาอาจเคยนิ่มกลายเป็นแข็งกระด้างท้าวสักกะก็รำพึงถึงเหตุนั้นครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ทรงวิตกอยู่อย่างนั้นก็คิดว่าเอาเถิดเราจะตัดสินความปริวิตกความสงสัยของพระโพธิสัตว์ก็เสด็จมาประทับอยู่ข้างหน้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ถามว่าท่านเป็นใครพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทวราชพระราชาก็ถามว่ามหาราชพระองค์ดำริถึงอะไรพระโพธิสัตว์ก็ตรัสบอกความนั้นคือเทวดาเนี่ยนะก็ถามพระท้าวสักกะแสดงให้เห็นว่าพรหมจรรย์นั่นแหละประเสริฐที่สุดแล้วนะการพรหมจรรย์นี่แปลว่าการประพฤติประเสริฐเนี่ยนะท้าวสักกะก็บอกว่าบุคคลเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลเกิดเป็นเทวดาก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ปานกลางบุคคลบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ที่สูงสุดว่างั้นอันนี้เรียกว่าแบ่งเป็นพรหมจรรย์3ชั้นด้วยกันใช่ไหมพรหมจรรย์อย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงสุดก็อธิบายเป็นคาถาว่าการเป็นพรหมไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆเพียงวิงวอนหรือขอแล้วก็จะได้เป็นแต่ว่าผู้ที่จะเป็นพรหมได้นั้นจะต้องไม่มีเย้าเรือนจะต้องบำเพ็ญตบะจะเมื่อมีการประพฤติตบะจึงไปเกิดในพรหมโลกได้ อธิบายว่าถ้าลัทธินอกศาสนานะการงดเว้นจากเมถุนเรียกว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำพรหมจรรย์อย่างต่ำนั่นแหละสามารถทำให้เกิดในตระกูลกษัตริย์ความประพฤติเพียงใกล้เคียงฌานชื่อว่าพรหมจรรย์ปานกลางเจริญกุศลเกือบได้ฌานเรียกว่าพรหมจรรย์ปานกลางพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ปานกลางย่อมเกิดเป็นเทวดาแต่การยังสมาบัติ8ให้เกิดชื่อว่าพรหมจรรย์ที่สูงสุดด้วยพรหมจรรย์สูงสุดในพรหมจรรย์ที่สูงสุดสามารถทำให้เกิดในพรหมโลกเพราะฉะนั้นลัทธินอกศาสนาของเราเรียกพรหมโลกว่าเป็นนิพพานแดนแห่งพระนิพพานนะก็ลัทธิอื่นๆนี่ก็ถือว่าพรหมโลกเป็นนิพพานแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ได้อธิบายแบบนี้นะสุดทวนนะว่าท่านนอกศาสนาเขาบอกว่าการงดเว้นจากเมถุนหรือศีล8นี่ก็เรียกว่าพรหมจรรย์ต่ำแล้วพรหมจรรย์ต่ำนี่แหละทำให้เกิดเป็นกษัตริย์ถ้าปฏิบัติสมาธิได้อุปจาระสมาธิพวกนี้ก็เกิดเป็นเทวดาถ้าประพฤติได้ฌานปฐมฌานเป็นต้นไปก็ทำให้เกิดในพรหมโลกเพราะถือว่าพรหมโลกสูงสุดพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ปรารถนาหมู่เทพอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ำเพราะเจตนาในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยต่ำด้วยพรหมจรรย์ต่ำนั้นย่อมเกิดในเทวโลกตามที่ตนปรารถนาโอ้ยถ้าหากว่าบวชมาเป็นพระภิกษุต้องการแค่เกิดเป็นเทวดาบอกโอ้ยต่ำมากเหมือนกันมีหน้านะมีพระรูปหนึ่งนะพอท่านรู้ว่าเกิดเป็นเทวดาเสียใจมากเลยลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังสมาบัติ8ให้เกิดชื่อว่าพรหมจรรย์ปานกลางด้วยพรหมจรรย์ปานกลางนั้นทำให้เกิดในพรหมโลกส่วนผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์
ชื่อว่าพรหมจรรย์สูงสุดย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์ที่สูงสุดนั้นนะพันผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าได้เข้าถึงพรหมจรรย์ที่สูงที่สุดแล้วเนี่ยนะท้าวสักกะจึงพรรณนาให้พระเจ้าเนมิราชฟังว่ามหาราชการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละมีผลมากกว่าการให้ทานเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเป็นแสนเท่าการให้ทานปานใดก็สู้การประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะปกติเนี่ยนะการให้ทานเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะให้ง่ายๆนะทำไมรู้ไหมมันจะให้เรื่องหนึ่งมันยุ่งจริงๆเลยนะการให้ทานเนี่ยมันยุ่งพอๆกับทำธุรกิจนั่นแหละนะมันวุ่นวายพอๆกันอ่ะกว่าจะให้หนึ่งเรื่องได้สำเร็จนะไม่ใช่ว่าให้ทานหยอดเหรียญไปนะให้ขอทานนะถ้าอย่างนั้นไม่ยากหรอกแต่หมายถึงว่าการให้ทานเป็นเรื่องเป็นราวให้ทานที่ประณีตให้ทานที่ยิ่งใหญ่อ่ะนะเช่นอะไรนะพวกวิหารทานเป็นต้นเนี่ยนะหรือทานเป็นนิจทานหรือทานระดับสูงๆไปในวัตถุที่มากมายพวกนี้ให้ยากนะแต่ขนาดนั้นพรหมจรรย์ยังมีผลมากกว่าเพราะการให้ทานเนี่ยนะมันไม่ได้ประกอบด้วยเจตนาที่เป็นบุญตลอดเวลาเดี๋ยววิตกเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวรำคาญเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลมเดี๋ยวเย็นเป็นต้นเนี่ยนะมันคละเคล้าเปื้อนด้วยบาปอกุศลบ้างเป็นครั้งคราวถ้าเทียบกับศีลหรือถ้าเปรียบกับภาวนาศีลก็กุศลยังมากกว่านั้นไปอีกภาวนายิ่งประพฤติพรหมเมตตาภาวนาเป็นต้นเนี่ยนะกุศลจิตก็เกิดต่อเนื่องบุญมากบุญน้อยเขาวัดกันที่ไหนวัดกันที่สภาพจิตงั้นการให้ทานเนี่ยสภาพจิตที่เป็นไปกับบุญเนี่ยนะถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนางั้นการเจริญภาวนาเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีผลมากกว่าให้ทานเป็นร้อยเท่าพันเท่าหรือเป็นแสนเท่ากำไรต่างกันเยอะเนี่ยนะว่างั้นเนี่ยนะท้าวสักกะก็เมื่อแสดงถึงการประพฤติพรหมจรรย์ว่ามีอนุภาพมากอย่างนี้ท้าวสักกะก็ตรัสอย่างนี้แล้วก็ให้โอวาทแก่พระโพธิสัตว์ว่ามหาราชแม้พรหมจรรย์จะมีผลมากกว่าการให้ทานก็จริงถึงอย่างนั้นพระมหาบุรุษก็ควรทำทั้งสองอย่างมหาบุรุษบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เข้าไม่ใช่ว่าจะเลยเถิดเอาแต่อันใดอันหนึ่งหรอกจงเป็นผู้ไม่ประมาทในทานและพรหมจรรย์ทั้งสองคือพระองค์เนี่ยจงให้ทานจงรักษาศีลต่อไปเถอะพระราชาก็กลับไปสู่เทวโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาอุโบสถรักษาศีล5เป็นปกติแล้วให้ทานวันอุโบสถก็รักษาศีลอุโบสถเป็นต้นอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วในบรรดาชีวิตทั้งหลายครั้งนั้นพวกทวยเทพก็ทูลถามท้าวสักกะว่าข้าแต่จอมเทพพระองค์เสด็จไปไหนมานะพระอินทร์หายไปพักหนึ่งก็ถามว่าไปไหนมาท้าวสักกะก็ตรัสตอบว่าเราไปตัดสินความสงสัยของพระเจ้าเนมิราชในกรุงมิถิลาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงพรรณนาคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยพิสดารนะท้าวสักกะเล่าคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ให้กับเทวดาฟังเทวดาได้ฟังอย่างนั้นก็ทูลว่าข้าแต่จอมเทพพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายประสงค์จะเห็นพระเจ้าเนมิราชนะท่านในชาดกท่านบอกว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะเห็นพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นอาจารย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกข้าพระพุทธเจ้าขอโอกาสขอพระองค์ตรัสเรียกพระเจ้าเนมิราชเข้ามาเฝ้าเถิดนะขอร้องให้เทวขอร้องพระอินทร์ใช่ไหมขอร้องพระอินทร์ให้อัญเชิญพระเจ้าเนมิราชเข้ามาท้าวสักกะตรัสตอบตกลงแล้วก็ตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมารับสั่งว่าท่านจงไปกราบทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชประทับเวชยันตรถแล้วก็นำมาเวชยันตประสาทไม่ใช่นะเวชยันตรถมาตลีเทพบุตรก็รับเทวบัญชาก็นำรถไปรับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ซักไซไล่เลียงเนี่ยนะไปยังไงมายังไงเป็นต้นมาตลีเทพบุตรก็ทูลถึงฐานะซักไซไล่เลียงอ่ะนะตอนที่ระหว่างทางที่พระโพธิสัตว์เนี่ยขึ้นเวชยันตรถมาแล้วก็มาตลีเทพสารถีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นทูตพิเศษว่าพระองค์จะไปทางไหนก่อนจะไปดูนรกก่อนหรือว่าจะไปสวรรค์เลยว่างั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกโอ้ยสวรรค์ได้ไงแล้วก็เขาก็มาเชิญไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ไหม
แวะดูนรกซะหน่อยดีกว่าเนี่ยนะมาตาลีเทพสารถีก็เลยพาแวะไปดูในนรกเหมือนกันลุงเรืองไปอ่านดูที่มันเข้าข้อไหนบ้างแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังหรอกเนี่ยนะก็เลยทูลถามถึงฐานะผู้มีบาปกรรมกับผู้มีบุญกรรมเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดหลังสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้นะระหว่างข้างหลังพระพุทธเจ้าองค์นี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะมันหลายพันล้านปีจริงๆมันนานไม่รู้จะนานยังไงพันล้านปีเนี่ยถือว่าน้อยนะเพราะว่ามันเรียกว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะว่าจากอายุ10ปีเนี่ยนะลงไปอย่างของเราช่วงนี้ก็ถือว่า75ปีเฉลี่ยนะ75ปีมันลดไปเรื่อยจนถึง10ปีตายแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกจนอายุเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นอายุมากแล้วก็ลดลงมาอีกเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้อีกนานทีนี้พันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วกับองค์ของเราเนี่ยนะในชาดกเรื่องนี้เพราะว่าไปเจอเทวดาผู้เป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นจากศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วก็ไปถึงเทวโลกโดยลำดับนะไปดูพวกที่ทำความชั่วในนรกแล้วก็ไปสวรรค์ทวยเทพทั้งหลายได้สดับว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วถือเอาของหอมดอกไม้อันเป็นทิพย์ต้อนรับตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมอันเป็นทิพย์เป็นต้นแล้วก็นำไปสู่เทวสภาพระราชาก็เสด็จลงจากรถแล้วเข้าไปยังเทวประสภาประทับนั่งร่วมอาสนะกับเท้าสักกะเท้าสักกะก็ต้อนรับด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์เท้าสักกะนี่เขามีลีลานิดหน่อยตรงนี้เขาบอกว่าอะนะขอให้พระองค์นิมนต์มาเถอะพระองค์เนี่ยจะอยู่ด้วยบุญของเทวดาอะนะก็เรียกว่าพูดแบบว่าพระองค์เนี่ยเข้ามาอาศัยเขาอยู่รอกเนี่ยแต่ว่าเป็นการเชื้อเชิญนะเชื้อเชิญตามมัญญาตแล้วก็เชิญแบบมีเล่ห์เหลี่ยมก็ว่างั้นเล่เหลี่ยมบอกว่าพระองค์ถ้าพระองค์มาอยู่เป็นเทวดาพระองค์ไม่ได้มาด้วยบุญพระองค์นะพระองค์อยู่ด้วยบุญของเช่นด้วยบุญของข้าพเจ้าเป็นต้นนะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดมานะจะได้ไม่ต้องอยู่ว่างั้นแต่ว่าพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ปฏิเสธว่าจอมเทพพระองค์อย่าต้อนรับด้วยกามที่อุปมาด้วยของขอยืมผู้อื่นเหล่านี้แก่ข้าพระองค์นะก็อย่าเชื้อเชิญสิ่งเหล่านี้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับของขอยืมนั่นแหละนะเสร็จแล้วก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปพระองค์ก็แสดงธรรมโดยอเนกปริยายประทับนั่งอยู่7วันวันของมนุษย์นะก็ไม่กี่นาทีของเทวดาแล้วก็ทูลอำลาว่าข้าพเจ้าจะกลับมนุษย์โลกอย่าคิดนะความสุขนี่มันแป๊บเดียวเองจริงๆนะ10ชั่วโมงหรือ3ปีก็ตามนะชีวิตแห่งความสุขเป็นชีวิตที่รวดเร็วมากชีวิตแห่งความทุกข์นะชั่วโมงเดียวอะไรมันจะนานขนาดนั้นเคยไปนั่งรออะไรสักอย่างนึงมั้ยโอ๊ย10นาทีผ่านไปนะนาฬิกามันติ๊กมันช้าจังเลยนะสมมุติว่าเขาบอกว่าชีวิตแห่งความทุกข์เนี่ยเนิ่นช้ามากแต่ชีวิตแห่งความสุขแวบเดียวว่างั้นพระโพธิสัตว์ก็ทูลลาเทวดาว่าข้าพเจ้าจะกลับมนุสโลกข้าพเจ้าจะทำบุญมีทานเป็นต้นณมนุสโลกคือผู้ที่เห็นผลแห่งบุญอย่างพระเจ้าเนมิราชอย่างเงี้ยนะกลับไปจะไปทำบุญให้มันหนักกว่าเก่าอีกท้าวสักกะก็มีเทวบัญชากะมาตลีเทพบุตรว่าท่านจงนำพระเจ้าเนมิราชกลับไปยังกรุงมิถิลาเถิดมาตลีเทพบุตรทูลเชิญพระโพธิสัตว์ให้ส่งขึ้นสู่เวชยันตรถแล้วพาไปส่งถึงกรุงมิถิลาทางทิศประจินมหาชนเห็นทิพยรถก็ได้ทำการต้อนรับพระราชามาตลีเทพบุตรทูลเชิญพระมหาสัตว์ให้ลงข้างสีหบัญชรเรียกว่าส่งทางหน้าต่างนะส่งผิดที่หรือเปล่าบอกส่งทางหน้าต่างแล้วก็ทูลลากลับไปยังเทวโลกมหาชนก็พากันห้อมล้อมพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เทวโลกเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะนั่นนะพระราชาก็ทรงพรรณนาถึงสมบัติในเทวโลกแสดงธรรมว่าแม้พวกท่านก็จงทําบุญมีการให้ทานเป็นต้นอย่าประมาทเลยนะไปเห็นมาแล้วงั้นนี่เราก็มาเห็นมาแล้วว่าอยู่ในกรุงเทพใช่มั้ยอ้าวอยู่ในตอนนี้อยู่ในเมืองเทวดาไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็กรุงเทพแปลว่าเมืองเทวดา ต่อมาพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกตามนัยยะที่กล่าวแล้วก็ให้บ้านให้แสนหนึ่งแก่คนที่บอกว่าผมหงอกแล้วเนี่ยนะมอบราชสมบัติ
แก่พระราชโอรสสละกามเจริญพรหมวิหารแล้วก็เสด็จไปสู่พรหมโลกท้าวสักกะในครั้งนั้นก็คือพระอนุรุทธะมาตลีเทพบุตรก็คือพระอานนท์พระราชา 84,000 ก็คือพุทธบริษัทพระเจ้าเนมิราชก็คือพระโลกนาถในเนมิราชจริยานี้ก็พึงเจาะจงกล่าวถึงโพธิสมภารของพระเจ้าเนมิราชนั้นตามนัยยะที่กล่าวแล้วในหนหลังคุณอนุภาพคุณานุภาพของพระเจ้าเนมิราชนี้มีอย่างนี้ว่าการละสมบัติในพรหมโลกแล้วมาบังเกิดในมนุษย์โลกด้วยมหากรุณาว่าเราจักติดตามกัลยาณวัตรที่เราได้ประพฤติมาแล้วในการก่อนไม่ธรรมดานะตอนที่ท่านจุติจากพรหมโลกไม่ใช่ท่านหมดอายุแล้วนะเพราะว่าพรหมเนี่ยนะอย่างเนาะไอ้พรหมธรรมดาเนี่ยก็คือ1ใน3ของกัปนะพรหมปริสัชฌา1ใน3ของกัปถ้าหากว่าพรหมปุโรหิตาก็ครึ่งกัปมหาพรหมก็มีอายุ1มหากัปแล้วถ้าพรหมสูงๆก็มีอายุสูงไปกว่านั้นอีกท่านเนี่ยอธิษฐานจุตินะเรียกว่าพรหมธรรมอธิมุตตะกิริยาตายจากพรหมโลกสละความสุขในพรหมโลกมาเจริญกุศลต่อในหมู่มนุษย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณานุภาพที่ไม่ใช่ว่าคนทั่วๆไปจะทำได้ขณะเดียวกันพระองค์ก็มีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวางตั้งโรงทานให้ทานเหมือนกับกระแสน้ำขณะเดียวกันก็ยังมีการปฏิบัติในทานเป็นต้นตามสมควรแก่อัธยาศัยเนื่องจากว่าอัธยาศัยยิ่งใหญ่มากในการให้ทานการให้ทานของพระโพธิสัตว์ไม่จำกัดบางคนนี่ให้ทานจำกัดบุญตัวเองใช่ไหมอุ้ยชาตินี้ทำบุญครั้งเดียวพอแล้วบางคนก็บอก2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมบางคนก็บอกปิดทองมาแล้ว7โบสถ์เขาว่างั้นอะไรนะฝากปิดทองฝังลูกนิมิตมาแล้ว7ที่ก็มายังนึกไม่ออกไอ้ปิดทองเนี่ยในลูกนิมิตนี่มันได้บุญตรงไหนยังนึกไม่ออกจริงๆเลยนะเรียนไม่ถึงแล้วก็ปิดมาแล้วตั้ง7วัดอย่างเงี้ยนะก็ได้บุญมากนะนึกไม่ออกเลยเรียนไม่ถึงใครรู้ก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเถอะสงเคราะห์พระหน่อยจะได้ไปเทศให้คนอื่นฟังถูกเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันบางคนนี่จำกัดเจตนาตัวเองจริงๆจำกัดเจตนาบุญของตัวเองบางคนก็จำกัดวัตถุโอ้ชาตินี้ให้ร้อยเดียวพอแล้วอย่างเงี้ยนะบางคนนี่จำกัดไว้เลยโอ้ยให้ข้าวก็พอแล้วให้น้ำก็พอแล้วเขาเรียกว่าจำกัดวัตถุบางพวกก็จำกัดคนรับมาอุ้ยให้แค่บุคคลกลุ่มนี้พอแล้วเหมือนกันแต่ว่าผู้ที่มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่จำกัดในบุญที่เกิดขึ้นไม่จำกัดในของที่จะให้และไม่จำกัดผู้รับแต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นนาบุญอะไรไม่ใช่เขาเรียกว่านาบุญอะไรทำแล้วมีผลมากมีผลน้อยก็แยกเป็นพระองค์นี้ให้มหาชนตั้งอยู่ในการปฏิบัติมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนื่องจากพระองค์เนี่ยโอวาทแนะนำสั่งสอนประชุมชนคนเหล่านั้นไปเกิดในสวรรค์พระองค์เนี่ยเป็นที่ยกย่องของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยแผ่ไปในเทวดาและมนุษย์สิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือเทวดาเข้ามาหาพระองค์พระองค์ก็สนทนากับเทวดาขณะเดียวกันเทวดาก็ยังเชื้อเชิญให้ไปในเทวโลกท้าวสักกะก็ต้อนรับด้วยทิพสมบัติขนาดนั้นจริงๆถ้าท่านประสงค์จะอยู่ท่านอยู่ได้นะถ้าท่านประสงค์จะอยู่ในที่ผสมบัติต้องการจะเป็นมนุษย์ที่มีใช้ชีวิตแบบเทวดาเนี่ยท่านทำได้แต่ท่านก็ไม่พอใจสละสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นแล้วกลับมายังมนุษย์โลกเพิ่มพูนบุญกุศลขณะเดียวกันในที่สุดท่านก็ไม่ติดอยู่ในสมบัติมีลาภสมบัติเป็นต้นแล้วก็ออกบวชแล้วก็บำเพ็ญเนกขัมมะเป็นต้นจนได้เป็นนะได้เป็นอะไรเป็นในที่สุดก็กลับไปสู่พรหมโลกอีกตามเดิมนี่นะไปสู่พรหมโลกแล้วก็ประพฤติก็อธิษฐานจากพรหมโลกจุติปฏิสนธิอย่างเงี้ยเรื่อยทำบุญไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเขาเรียกว่าอะไรนะจิระกาละภาวนาสะสัมภาระกาละภาวนาแล้วก็นิรันตระสักกัจจะเนี่ยนะคือเรียกว่าทำด้วยความเนิ่นนานทำด้วยความเคารพทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะนั่นแหละเป็นอัธยาศัยของพระองค์ที่บำเพ็ญคุณงามความดีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าในช่วงบ่ายนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะท่าน